ฝีมืออย่างนี้แล้วพ่อไม่กลัวแล้วนะเสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหมดที่เชียงทองจะช่วยเสด็จพ่อล้างแค้นไอ้ผู้สุขครามไม่จนได้เด็กคะเสด็จพ่อพ่อเชื่อว่าเชียงทองต้องทำได้หากวันหนึ่งวันใดไอ้ขุนสงครามมันเหยียบย่ำที่ดินของเราพ่อเนี่ยจะได้อุ่นใจสักทีลูกเสด็จพ่อเสด็จพ่อเพียงแค่เดินเดินมาแล้วราชสยองพร้อมด้วยอุรุษาใช่ไหมเนี่ยอะไรกันเนี่ยนายโยมพามาที่ไหนเนี่ยฮะแล้วดูสิสุรชาติเราดึงมาเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเหนื่อยบ้างหรือไงอ๋อท่านไหนบอกว่าเป็นคนป่าคนเขาไงโอ้ยตายแล้วดูสิพามาที่ไหนมาช่วยใหญ่โตแล้วเห็นไหมดึงมาเนี่ยลูกเขามีพ่อมีแม่มันเหนื่อยมากแค่ไหนหิวก็หิวดูสิแดดก็ร้อยมือกลางแดดนี่เธอต้องการอะไรกันแน่ฮะบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้พี่ต่อยกำลังเดินเลยนี่ฉันเพื่อนเล่นด้วยเหรอฮะเมื่อกี้ร้องบอลไม่เห็นร้องไวขนาดนี้มันเบลอมันเบลนี่โอ้โหนี่วิ่งมาทั้งกายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบ้างเลยพี่นายห้างอุรสาพูดไม่หยุดเลยก็เพราะว่าเหนื่อยแล้วก็มาโหนี่ไงถึงได้พูดเนี่ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนที่ไหนก็ไม่รู้หยุดพูดพักหายใจก่อนแหมตอนวิ่งมานี่ฝ่าโควิดมาไม่มีระแวงระวังเลยนะทีอย่างนี้จะมากลัวไม่ไว้ใจเราหนานยมได้ยังไงเอาหน้าเดี๋ยวก็ดูเองว่าสถานที่นี้เนี่ยคือที่ไหนใจเย็นแล้วก็รอเราอยู่ตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมแล้วฉุดมาทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังแหวนเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวออกมารับรออยู่ตรงนี้นะไปไหนพ่อใครมาจากไหนเนี่ยใครจากใครสวัสดีพระองค์พี่ยะค่ะก็มองท่านชัยยมมากราบท่านเสด็จพ่อของเครือรัตน์แล้วพี่ยะค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าพ่อพระเจ้าพ่อเสด็จพ่อพ่ออะไรลูกอย่าบอกนะว่าเสด็จพ่อเลยมีเมียเด็กหรอพ่อหนีไม่ได้แล้วลูกนะหนีไม่ได้แล้วพ่อเป็นคันทีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมียมาเสด็จพ่อก็ตั้งแต่จากไปนะลูกเดี๋ยวน้องสาวของเจ้าเสด็จพ่อเสด็จทองจำได้ไหมที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าเคยมีพี่ชายนี่น้องสาวของกระหม่อมฉันเหรอพี่ยะค่ะใช่ลูกเสด็จพี่กับความชื่นเหรอพี่คะพี่เจ้าสยมน้องพี่นี่เสด็จพี่โตเป็นสาวเลยนะหนูถวายพระพรหมด้วยหัวผันจริงเลยโอ้พี่ถ้ามีดูแลดีไปค่ะถ้ามีผัวในผัวคงรักคงหลงเลยแปะหนูยังโสดอยู่ทางแน่เลยหนูยังโสดอยู่ค่ะเด็กไม้เต็มมือเสด็จพี่อย่าล้อเล่นกับฉันอีกแล้วอย่าไปล้อเล่นเชียงทองพี่ขอโทษนะตอนเด็กๆตอนนั้นพี่ยังเด็กมากอยู่คิดที่จะทำร้ายเจ้าใจอย่าโกรธพี่เลยนะไม่เป็นไรเราเป็นข้าเสด็จพี่เสด็จพ่อที่กระหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อวันนี้นะกระหม่อมฉันตั้งใจจะมาช่วยเสด็จพ่อทำศึกสงครามเหรอพี่ยะค่ะแต่ว่าวันนี้นะสยมไม่ได้มาคนเดียวนะพี่ยะค่ะก็ไม่ได้มาคนเดียวใช่แล้วมากับใครลูกสยมก็มีเมียแล้วพี่ยะค่ะเสด็จพ่อมีเมียซะแล้วใช่โอ้โหป้าอยู่มาตั้งนานยังไม่มีผัวเลยเนี่ยว่าเลยไปนั่นแหละพระสิโกอยู่กับผมงอกแล้วเห็นไหมตั้งแต่หัวค่ำแล้วเนี่ยเสด็จพ่อแล้วก็บอกฉันพามาด้วยจะพามาเข้าเฝ้าแล้วก็ยังไงลูกเราจะพูดดีละพระสิโกแกก็หัดเปิดใจบ้างสิเหรอสงสัยต้องเป็นขันทีเขาพร้อมกันแล้วมั้งไปลูกไปพาเข้ามาอยู่คนนี้เนี่ยยืนทำไมจำด้วยนะพี่แกให้เจ็บโอ้โหนี่เพิ่งมาเหรอฮะก็คุยกันนั่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 นเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมให้ยืนรอตั้งนานเนี่ยทำไมช้าๆเลยคะเสียเวลาไหมเนี่ยแทนที่จะให้เข้าไปข้างในแดดก็ร้อนแทนที่ยืนกลางร่มแล้วก็ไม่มีอะไรมาให้เลยหิวก็หิวนี่ทำไมเธอต้องให้ฉันรอนานนั่นแหละฮะไม่หยุดค่ะจะดูแลเหนื่อยเนี่ยก็หยุดเองแหละก็กลางร่มนี่เหรอกลางฟันเนี่ยฟันขึ้นมาบางสิฉันพูดผิดหมายถึงยืนในร่ม
นี่ให้มาเข้าบ้านได้แล้วยืนบนอยู่ได้ไม่ร้อนหรือยังไงนะโถ่ฮัลโหลสิมานี่มายืนฆ่าเชื้อโรคไงฮะกลางแดดอ่ะมานี่เลยที่ตรงบนนะที่ไหนเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในนั่งให้เรียบร้อยอย่าซุกซนคุณสากลับไหว้เสด็จพ่อของเราสิเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกความจริงกับฉันได้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วเธอจะเป็นใครและพ่อของเธอเป็นใครคุณสาเราจะบอกให้เธอรู้นะว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีชื่อว่าสยองและที่นี่ก็คือเมืองนายเสด็จพ่อของเราให้น้องว่าเสด็จพ่อของเธอนั้นกลับว่าเสด็จพ่อของเธอนั้นคือน้องสาวที่เราได้เชียงทองแล้วก็พี่ป้าสีโบนะเชียงทองทำตามแผนที่พ่อวางไว้จำได้หรือเปล่าลูกจำได้ดิข้าเสด็จพ่อน้องดับคำสั่งดีนะลูกโอ้ยโอ้ยตัวให้ดีลูกเชียงทอง